หนึ่งในสีสันของกีฬาฟุตบอลคงหนีไม่พ้นการยิงถล่มประตูใช่ไหมคะยิงเสร็จจะให้ยืนเป็นหุ่นนิ่งๆก็กระไรอยู่มันต้องดีใจกันให้สุดเวียงฉลองประตูกันหน่อยถ้าดีใจที่สุดแสนเครียดจะถูกปลดปล่อยออกมาแต่ถ้าดีใจของบางคนถึงมันจะสวยแต่ก็ดูงงๆแปลว่าอย่างวะวันนี้พวกเราเลยจะพาคุณผู้ชมไปหาความหมายของท่าดีใจของนักเตะชื่อดังแต่ละคนว่าท่าดีใจของพวกเขามีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างบางคนก็เกี่ยวกับความทรงจำในวัยเด็กอันสุดซึ้งท่าดีใจมีความหมายต่อชีวิตของนักเตะมากๆมาดูกันนะคะว่าจะมีท่าดีใจของนักเตะคนโปรดของคุณอยู่หรือเปล่าปล่อยพลัง Powerball ของ Dragon Ball Z โดย Harvey Elliesฮาวินเอนเลียสชื่นชอบอนิเมะยอดนิยมเรื่องดราก้อนบอลZเป็นอย่างยิ่งเขาเฉลิมฉลองชัยชนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของลิเวอร์พูลกับคริสตัลพาเลซด้วยท่าโปรดในวัยเด็กของเขาเขาก้าวขาออกไปและปั้นมือของเขาเหมือนลูกบอลอย่างสนุกสนานและเลียนแบบการเขย่าในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเขาได้แสดงท่าทางไปทางฝูงชนเลียนแบบ Powerball อันโด่งดังจากการ์ตูนดราก้อนบอลZพาส่งพลังจิตให้คุณยายโดยพี่แอร์เอมิลิกโอบาเมยองโอบาเมยองเป็นอีกคนที่เป็นแฟนของอนิเมะดราก้อนบอลแซดเมื่อเขาทำประตูให้บาร์เซโลนาทีมเก่าของเขาในเอลกาซิโกเขาได้เฉลิมฉลองโดยถือหัวใจมังกรไว้ในมือและวาง2นิ้วบนหน้าผากเทคนิคนี้หมายถึงการเทเลพอร์ตส่งพลังจิตต่อมาโอบาเมยองอธิบายว่าเขาได้อุทิศการยิงประตูเรอัลมาดริดให้กับปู่ย่าตายายของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วโดยวิธีนี้พระเจ้าทรงคิดถึงพวกเขาและอยากให้พวกเขากลับมาอยู่ใกล้กับพระองค์หนาวไหมล่ะโคลโดยโคลพาวเมอร์หลังจากที่พาวเมอร์ทำประตูใส่ลูตันเท้าการฉลองประตูของเขาคือการถูแขนทั้งสองข้างเขาหากันราวกับว่าเขากำลังหนาวมันกลายเป็นท่าดีใจเครื่องหมายทางการค้าของเขาตั้งแต่นั้นมาแต่จริงๆแล้วท่าดีใจนี้ได้แรงบันดาลใจจากอดีตเพื่อนร่วมงานทีม Academy Manchester City มอร์แกนโลเจอร์มอร์แกนเพื่อนซีของผมทำ1ประตูให้มิดเดิลสโบร์เขาแสดงท่าดีใจนี้ดังนั้นผมบอกเขาว่าผมจะทำเหมือนกันถ้าผมทำประตูได้พาวเมอร์อธิบายหลังเกมลูตันแม้ว่าจะไม่ใช่ผลงานการครีเอทของเขาเองแต่มันก็กลายเป็นการเฉลิมฉลองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชื่อตัวเองว่าโคพาเมอร์ของเขายิงเข้าเป้าเลยปาเป้าโดยเจมส์แมดดิสันแมดดิสันเป็นแฟนตัวยงของกีฬาชนิดนี้และเปิดเผยว่าท่าดีใจของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่เขาและเพื่อนร่วมทีมเลสเตอร์ของเขาสนใจการแข่งขันปาเป้าเวิลด์กรังด์ปรีซ์2022ครั้งแรกที่ผมทำท่าดีใจนี้คือเกมเยือนนิวคาสเซิลและช่วงนั้นเป็นช่วงระหว่างการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีซ์อีกด้วยความคลั่งไคล้จึงทวีคูณขึ้นแมดดิสันกล่าวกับ Sky Sport มันเป็นเรื่องที่พวกเขาคุยกันตลอดทั้งผมและเพื่อนๆอีก 2-3 คนเจมี่วาร์ดี้ลูคส์โทมัสและฮาวิบานส์เราเล่นปาเป้าตลอดเวลาทุกๆทริปนอกบ้านเราตั้งกระดานทุกครั้งเมื่อเรามีเวลาและเล่นกับมันนอกจากนี้ฉันมีกระดานที่บ้านและฉันก็ฝึกซ้อมตลอดเวลาเวลายิงประตูได้ปาเป้าจึงตามมาเสมอแชกเก็บความทรงจำโดยซอนเฮืองมินกัปตันท็อตแนมมักจะเฉลิมฉลองโดยเอานิ้วประสานกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและถ่ายรูปในจินตนาการเมื่อถูกสัมภาษณ์โดย Sky Sport ในปี2021ซอนเปิดเผยว่าการดีใจเมื่อทำประตูได้ด้วยการถ่ายรูปเกิดขึ้นจากความปรารถนาที่เขาอยากจะเก็บความทรงจำที่ดีหลังจากพังประตูได้ประมาณ1ปีที่แล้วฉันกำลังคิดถึงท่าดีใจในการทำประตูที่พิเศษซอนกล่าวแล้วผมพยายามหาสักอันท่าถ่ายรูปเป็นไอเดียที่ดีเพราะถ้าผมยิงประตูได้ก็เป็นความทรงจำที่ดีเหมือนถ่ายรูปจึงมีความทรงจำดีๆเก็บไว้อยู่ในใจฉันไม่รู้ว่าผู้คนเข้าใจหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันเป็นท่าดีใจที่ดีฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำมันต่อไปได้นานแค่ไหนเรามาลองดูกันทำสมาธิให้จิตผ่องใสโดยเออร์ลิงฮาลันปีศาจในการทำประตูอย่างฮาลันกับมีท่าดีใจที่แสนจะตรงกันข้ามหนึ่งในท่าดีใจที่โด่งดังที่สุดของเขาคือการที่นั่งสมาธิ
ซึ่งเป็นการตอบสนองให้กับสิ่งที่เขาชอบทำนอกสนามฉันชอบนั่งสมาธิมันช่วยฉันได้มากในการนั่งสมาธิและค้นหาความสงบภายในจิตใจดังนั้นมันจึงดีสำหรับฉันมันทำให้ฉันรู้สึกสงบและทำให้ฉันรู้สึกดีนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งฉันถึงมีท่าดีใจแบบนั้นเมื่อทำประตูได้ยกหูโทรหาแม่โดยกาเบียลเคซุสกองหน้าชาวบราซิลของอาร์เซนอลที่มีชื่อเสียงในด้านการเฉลิมฉลองประตูโดยทำนิ้วมือเป็นโทรศัพท์และโทรออกเขาทำแบบนั้นในพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ปี2017ตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และยังคงดำเนินต่อไปกับเดอะกันเนอร์ท่าดีใจนี้เชื่อมโยงกับแม่ของเขาผู้ซึ่งมักจะโทรหาลูกชายหลังจบการแข่งขันและมีบทบาทสำคัญในเส้นทางฟุตบอลของเขาตอนเรายังเด็กแม่จะโทรหาฉันตลอดเวลาเพื่อดูว่าฉันอยู่ที่ไหนและถ้าฉันไม่รับเธอจะเริ่มโทรหาเพื่อนๆทุกคนจนกว่าจะเจอตัวฉันเคซุสบอกกับ The Player Tribuneในปี2560ดังนั้นเมื่อผมทำประตูได้ตอนนี้แม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในสนามผมก็รับโทรศัพท์และคุยกับเธอเมื่อฉันรับสายมันเป็นเกียรติของแม่ของฉันและการต่อสู้ของครอบครัวเรารวมถึงเพื่อนๆและโค้ชมาเมนเดและทุกคนในบราซิลที่ช่วยฉันมาที่นี่ฉันไม่เคยลืมบ้านเกิดของฉันยิงแม่นแบบสไนเปอร์โดยฟิลโฟเดนสตาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปิดเผยท่าดีใจใหม่ในฤดูกาลนี้ในรูปแบบของการเรียนแบบการยิงปืนโดยพยักหน้าให้กับชื่อเล่นที่เขาได้รับจากการฝึกซ้อมมันเป็นการล้อเล่นเล็กน้อยระหว่างฉันกับเพื่อนๆพวกเขาบอกว่าฉันยิงได้เยอะมากในเกมแบบ5คนพวกเขาเรียกฉันว่าสไนเปอร์โฟเดนกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์มันกลายเป็นฉายาของโฟเดนในที่สุดคุณรู้ไหมเมื่อเขาได้จังหวะบอลเข้าเท้าซ้ายบอกได้เลยว่าตุ้มเข้าทุกลูกเราเรียกว่าสไนเปอร์เพราะเขาชอบยิงระยะไกลไคล์วอลเกอร์กล่าวหลังจบเกมเขาชอบลูกยิงไกลดังนั้นเมื่อบอลเข้าเท้าซ้ายคุณก็รู้ว่าเขามีคุณภาพแค่ไหนเยือกเย็นในการเลือกมุมยิงของเขาและผมคิดว่าเขาทำประตูได้อย่างน่าอัศจรรย์แด่ผู้คุณกำลังใจของผมโดยจูสเบลลิงแฮมกองกลางชาวอังกฤษรายนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดหลังจากที่ย้ายมายังเรอัลมาดริดและท่าดีใจของเบลลิงแฮมหลังทำประตูก็เป็นหนึ่งในเทรนด์ของสเปนในฤดูกาลนี้ท่าทางคลาสสิกของกองกลางรายนี้เริ่มจากเขาเอนไปด้านหลังโดยให้หัวอยู่สูงและแอนอกในขณะที่แขนของเขาเหยียดพายออกดูสง่างามแม้แต่แชมป์วิมเบิลดันและนักเทนนิสชาวสเปนคาร์ลอสอันการ์าสแสดงมันออกหลังจากชัยชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศที่ US Open ก่อนที่เขาจะทวีตภาพการเฉลิมฉลองของเขาและพูดว่า Hey Jude การฉลองของเบลลิงแฮมมีต้นกำเนิดมาจากการขึ้นเล่นทีมชุดใหญ่ของเขาที่เบอร์มิงแฮมอย่างรวดเร็วกองกลางรายนี้เริ่มต้นกระแสเมื่อเขายิงประตูที่2ให้กับทีมชุดใหญ่เมื่ออายุแค่16ปีและยืนอยู่ต่อหน้ากองเชียร์เดอะบลูโดยยืดอกและการแขนออกกว้างรับพลังจากแฟนๆปอมโบพิราบเริงระบำโดยลิชาลิสันแฟนท็อตแนมเอเวอร์ตันแม้แต่วัตฟอร์ดจะคุ้นเคยกับท่าดีใจกวนๆของลิชาลิสันที่จะยิงประตูด้วยการเลียนแบบนกพิราบกองหน้าชาวบราซิลมาถึงอังกฤษจากฟูมิเนเซ่ในปี2560พร้อมชื่อเสียงในการจุดประกายปอมโบแดนในบ้านเกิดของเขาการเต้นท่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวงดนตรีป๊อปออสเปอร์เกสกีโลเลสกระแสเริ่มมาตอนที่ฉันเต้นแบบนี้ที่บ้านทุกคนในทีมคิดว่ามันเจ๋งและเริ่มเรียนแบบฉันฉันคิดว่าฉันช่วยให้โปรไฟล์ของวงเติบโตขึ้นด้วยเหตุนั้นในทุกนัดที่ลงแข่งฉันหวังว่าจะทำประตูและเต้นตามที่ฉันสัญญาไว้นั่นก็คือการเต้นซัมบ้าของนกพิราบงูเห่ากังหันลมโดยอาโนดันจูมากองหน้าชาวดัสทำประตูให้เอเวอร์ตันได้2ประตูในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ซึ่งหมายความว่าเราได้เห็นการเฉลิมฉลองเครื่องหมายการค้าครอบบ้าของเขาแล้วเมื่อเขาพังตะข่ายดันจูมาจะเลียนแบบงูเห่าด้วยแขนของเขาและมักถูกเอเวอร์ตันลอกเลียนแบบซึ่งสร้างความตลกขบขันเป็นอย่างมากแต่กลับกลายว่า
ท่าดีใจหน้าขบขันกับมีความหมายอันอบอุ่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งในช่วงที่เขาเติบโตในไนจีเรียตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมมักจะเล่นบอลข้างละ5คนกับเพื่อนๆของผมเสมอมีเพื่อนคนหนึ่งที่มักฉลองการยิงประตูด้วยท่านี้ทุกครั้งที่เขาทำประตูได้ผมจนมากและมันยากลำบากมากเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กและเขาก็ทำเพื่อฉันมากมายการเรียนแบบท่าดีใจงูเห่านี้ของฉันมันเพียงเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าผมจะจดจำเขาเสมอเมื่อทำประตูได้และมันก็เป็นเพียงการอุทิศเล็กๆน้อยๆให้กับเขาเขาดูผมเล่นทุกเกมเช่นกันเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเขาเองก็เป็นผู้ชายที่ผอมมากแต่เมื่อเขาเคยเลี้ยงบอลมันรวดเร็วราวกับเขาเป็นงูเขามักจะแซงกองหลังเหมือนงูเห่านั่นคือเหตุผลเรามักจะเรียกเขาว่างูเห่าและนั่นคือที่มาของท่าดีใจของฉันแด่คุณคนบนฟ้าโดยลีโอเนลเมสซี่คู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ของโรนัลโดเป็นอีกคนหนึ่งที่มีการเฉลิมฉลองที่น่าจดจำนั่นก็คือเครื่องหมายการค้าของเมสซี่ที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้าด้วยนิ้วทั้งสองซึ่งมาพร้อมกับการมองขึ้นไปด้านบนแต่ความหมายเบื้องหลังคือการอุทิศความสำเร็จของเขาให้กับเซเลียโอลิเวรากุสซิตินีคุณยายผู้ล่วงลับของเขาซึ่งเสียชีวิตในปี1998กุสซิตินีเป็นคนที่สนับสนุนให้เมสซี่เล่นในวัยเด็กและจะพาเขาไปดูการแข่งขันหลายนัดเมสซี่กล่าวว่าในปี2010ฉันคิดถึงเธอมากฉันคงจะดีใจมากถ้าเธออยู่ที่นี่ในสนามดูฉันและสนุกกับมันเธอให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราตัวฉันและลูกพี่ลูกน้องมักจะแย่งกันเพื่อนอนในบ้านของเธอเธอดูแลพวกเราทุกคนฉันไม่สามารถพูดอะไรเป็นพิเศษได้มันคือทุกอย่างเกี่ยวกับเธออุปนิสัยของเธอวิธีที่เธอปฏิบัติต่อเราเธอรักเราอย่างไรฉันอุทิศเป้าหมายและชัยชนะของฉันให้กับเธอฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่แต่เธอทิ้งเราไปก่อนที่เธอจะเห็นว่าฉันประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามคุณยายจะอยู่กับฉันเสมอและฉันจะมอบทุกประตูของฉันเพื่อเธอคนที่อยู่บนฟ้า Muchas gracias afición este para vosotros ¡Sí! ซิวที่นี่ตอนนี้โดยโรนัลโดนักฟุตบอลที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้และมีผู้เรียนแบบท่าดีใจมากที่สุดในโลกนั่นแหละเขาคริสเตียโนโรนัลโดในปี2019เขาพูดว่าเมื่อก่อนฉันเริ่มพูดคำว่าซีมันแปลว่าใช่ในภาษาสเปนตอนที่ฉันอยู่ที่เรอัลมาดริดเมื่อเราจะชนะทุกคนก็จะพูดว่าซีและฉันก็เลยเริ่มพูดแต่มันเพี้ยนเป็นคำว่าซิวฉันไม่รู้ทำไมมันออกมาเป็นธรรมชาติผมอยู่ที่อเมริกาและเราเล่นกับเชลซีและผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนการฉลองฉันเพิ่งทำประตูและมันก็ออกมาพูดตามตรงมันเป็นเรื่องธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันเริ่มทำมันบ่อยขึ้นและฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากองเชียร์และแฟนๆเห็นมันเหมือนการปลดปล่อยและพวกเขาก็แบบว่าคริสเตียโน่ซิวฉันแบบว้าวผู้คนต่างนึกถึงฉันเพราะมันเป็นเรื่องดีและฉันก็จะทำแบบนั้นต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะกับท่าดีใจนักเตะดังท่าดีใจที่ดูเหมือนเล่นๆแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งฟุตบอลของหลายคนคือเกมกีฬาแต่ของอีกหลายๆคนมันคือชีวิตที่ช่วยถีบตัวเองออกจากความยากลำบากเพื่อนๆชอบท่าดีใจของใครมากที่สุดบอกเล่าความเห็นของเพื่อนๆที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะรับรองว่าแอดจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของเรารบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ